้นะคะครูแมวจะพาชมสถานที่เรือนไทยสาครพิพัฒน์นะคะนอกจากจะจัดงานมงคลสมรสงานพิธีเช้าได้ทั้ง9มงคลพิธีแล้วมีงานเลี้ยงฉลองสมรสภาคกลางวันได้ด้วยหรืองานเลี้ยงฉลองสมรสภาคค่ําได้ด้วยเรายังมีที่พักนะคะสวยๆนะคะอยู่บริเวณใกล้ทางเดินขันหมากเชิญเลยค่ะไปชมเลยนะคะนี่คือบริเวณเรือนอัครมหาเศรษฐีเรือนของเจ้าบ่าวเป็นเรือนพักนะคะทั้งหมด9ห้องเป็นตึกใหม่ที่เราไว้รองรับแขกผู้มีเกียรติญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายเจ้าสาวทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวสำหรับการพักผ่อนก่อนที่จะเริ่มงานมงคลสมรสนะคะและก็ช่วงของการตั้งขบวนขันหมากก็จะตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าเรือนอัครมหาเศรษฐีเพราะถือว่าเรือนหลังนี้เป็นเรือนของเจ้าบ่าวจากนั้นเครื่องขันหมากนะคะขบวนขันหมากก็จะแห่ไปยังเรือนของเจ้าสาวระหว่างทางยังมีห้องพักอีก4ห้องนะคะถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะที่เขาคู่บ่าวสาวคู่นี้เราก็จะจำลองสถานการณ์ว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะแล้วขบวนขันหมากแห่ไปยังบ้านของเจ้าสาวสวยงามเป็นสิริมงคลแน่นอนเลยจุดนะคะพิกัดที่ครอบครัวของเจ้าบ่าวจะตั้งขันหมากและแห่ไปยังบ้านของเจ้าสาวนะคะไปชมเส้นทางการแห่ขันหมากรายรอบไปด้วยห้องพักนะคะที่สำหรับรองรับแขกทุกท่านที่มาร่วมงานค่ะเชิญค่ะเราก็จะมีเรือนพักอาศัยนะคะที่อยู่รายรอบอยู่ด้านล่างนี้นะคะซึ่งเป็นเรือนเดี่ยวสำหรับพักผ่อนนะคะหย่อนใจก่อนที่จะเข้าสู่พิธีกรรมพิธีการและก่อนที่จะเริ่มวันพรุ่งนี้สำหรับการจัดงานมงคลสมรสนะคะวันนี้เป็นการจัดงานแบบล้านนาดังนั้นเราตกแต่งเรานะคะดูแลเรื่องสถานที่ความสวยงามให้กับผู้บ่าวสาวทุกคู่ดูแลทุกภาพประวัติศาสตร์นะคะและนี่ก็คือโซนที่สำหรับจัดหลังน้ำพระพุทธมนต์ประสาทพรในภาคกลางวันนะคะที่เราจะจัดสามารถจัดเอาท์ดอร์ได้นะคะใต้ร่มไม้ของร่มเงาสายแล้วก็จะร้อนสักนิดหนึ่งแต่ในช่วงสายนะคะในช่วงเช้าที่เป็นพิธีกรรมพิธีการเวลาของเขาอากาศจะดีมากๆเลยล่ะค่ะนะคะเห็นไหมคะทางเดินขันหมากสวยงามเป็นสิริมงคลลอดซุ้มลั่นธมมาซุ้มลั่นธมนะคะลั่นคือสลัดทิ้งธมความทุกข์หมายความว่าสลัดซึ่งความทุกข์เริ่มต้นสร้างความสุขล่ะค่ะขอบพระคุณนะคะเราจะขึ้นไปบนเรือนเลยนะคะเรามีแบ็คดรอปตรงนี้ด้วยนะนี่คือแบ็คดรอปนะคะคู่บ่าวสาวคู่นี้เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนในที่ทำงานกันจึงมีความน่ารักสดใสนะคะให้ความรู้สึกของความอบอุ่นในครอบครัวเป็นเพื่อนรักนะคะในกลุ่มกวนเดียวกันแล้วก็วันนี้ก็เปลี่ยนสถานะกลายเป็นแฟนกลายเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศของเรือนไทยสาครพิพัฒน์ของเราอากาศดีเหลือเกินงานสมบูรณ์เหลือเกินเมื่อเช้านี้นะคะเดี๋ยวพิธีกรจะพานะคะดิฉันจะพาคุณขึ้นไปบนเรือนเพื่อชมภาพบรรยากาศสถานที่ที่สวยงามเราทุกคนจะกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนเห็นต้นกล้วยต้นอ้อยไหมต้นกล้วยต้นอ้อยของเมื่อเช้านี้เป็นยังไงนะคะโอ้สดชื่นมากๆเลยเห็นไหมคะบรรยากาศบนเรือนไทยสาครพิพัฒน์แห่งนี้ยังสวยงามสมบูรณ์น่าชื่นชมเห็นไหมคะอากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะพร้อมแล้วหรือยังคะสำหรับการจัดงานมงคลสมรสครั้งเดียวในชีวิตของคุณพร้อมหรือยังวันที่เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ครอบครัวของคุณจะชื่นชมชื่นใจไปกับคุณภาพครั้งเดียวในชีวิตเลือกเรือนไทยสาครพิพัฒน์นครชัยศรีเลือกครูแมวดูแลคุณค่ะ
นต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่แขกผู้เกียรติทุกท่านได้นำมาเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่คณะสงฆ์ทั้ง9รูปจากวัดไซนะคะซึ่ง9รูปเลยท่านเจริญพุทธมนต์ไปเมื่อเช้านี้นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรชื่อว่าหอยสังนี้เกิดจากการกวนเกษียณสมุทรของเหล่าเทวดาและอสูรแขกผู้เกียรติทุกท่านคะเนื้อสิ่งอื่นใดภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้จะถูกบันทึกอยู่ในความทรงจำของคู่บ่าวสาวคู่นี้รามชื่อฟ้างานมงคลสมรสของคู่บ่าวสาววันนี้นะคะราบรื่นมากงานสมบูรณ์นะคะแล้วก็งานสนุกเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นสิริมงคลแล้วบรรยากาศวันนี้นะคะอากาศดีเหลือเกินที่เรือนไทยสาครพิพัฒน์ของเรานะคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาจัดงานที่นี่ล่ะค่ะมีที่พักพร้อมด้วยนะคะที่พักเราสะอาดสวยงามและพิธีการของเราเป๊ะเวอร์นะคะติดตามในทุกช่องทางติดต่อสอบถามคิวว่างได้เลยนะคะที่0847294977ค่ะเรามีโปรแกรมพิเศษถ้าใครเห็นเทปถ้าใครเห็นเทปที่แล้วอ่ะค่ะลงอีกแล้วนะเนี่ยลงค่ะลงทุกวันลงแล้วก็ที่สำคัญคือผิวสวยสุขภาพดีอันนี้แต่งหน้าครั้งเดียวตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เติมอะไรเลยทั้งปากทั้งแก้มทั้งหน้ายังเลยวันนี้ต้องบอกว่ามีความสุขในการทำงานต่อให้ครึ่งวันเราทำงานเต็มที่เหนื่อยขนาดไหนนะคะแต่มีความสุขเพราะว่าสุขภาพเราดีไงคะรูปร่างเราดีใส่อะไรก็สวยใส่ธีมล้านนาก็ได้ด้วยนะเห็นไหมลดเวลาดีใจมากเลย47ปีของครูแมวนะคะแต่สามารถลดน้ำหนักรักษาสุขภาพได้ขนาดนี้และก็ยังรังสรรค์ผลงานใหม่ๆแล้วคิดครีเอทในเรื่องราวใหม่ๆให้กับคู่บ่าวสาวแต่ละคู่ได้อย่างดีงามด้วยค่ะเพราะว่ามันมีพลังไงคะพลังคือทำสำเร็จสำเร็จที่ไหนไม่สำคัญเท่าสำเร็จจากหัวใจตัวเองวันนี้ครูแมวชนะแล้วค่ะชนะใจตัวเองแล้วเพื่อนๆล่ะคะสนใจลดน้ำหนักรักษาสุขภาพกับครูแมวติดต่อได้ทุกช่องทางเลยค่ะเห็นไหมคะพอเสร็จงานแล้วก็ต้องทานแบบนี้ทุกมื้อเลยนี่ก็คือเรื่องจริงนะคะนี่ยังมาไม่หมดนะเข้ามาก็มา10อย่างนะตัวโต๊ะจีนนครปฐมนะคะเป็นเจ้าที่อร่อยที่สุดเลยโอ้โหยังมันจะทำยังไงไม่ต้องกลัวค่ะครูแมวเป็นตัวช่วยเห็นไหมเรามีตัวดักไขมันจัดไปก่อนเลยนะคะใครยังไม่มีนะคะขาดตลาดในเมืองไทยเรียบร้อยจากครูแมวมีเราจัดการเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในเมืองไทยขาดตลาดแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะถ้าคิดจะใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็ต้องมีตัวช่วยที่แข็งแรงนะคะเพราะครูแมวก็ยังต้องใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็ต้องอยู่กับชีวิตปัจจุบันให้ได้ด้วยโต๊ะจีนอลังการแบบนี้ยังมาไม่ครบนะคะเมนูยังไม่จบ10อย่างเลยเจ้านะคะจะทานกันยังไงหมดเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีทีมงานมาทานด้วยละค่ะแต่ครูแมวใช้ตัวดักไปแล้วทานได้แล้วค่ะพร้อมแล้วนะลุยทำหมูก่อนเลยหรอโอ้ยพี่แมวดูสิทำหมูเลยนี่เลยชิ้นโตๆเลยนะคะจิ้มลงไปเลยนะคะโอ้ไม่ธรรมดาพี่แมวดูนะคะพี่แมวชื่อแมวเหมือนกันคุณว่า